แต่บอกเลยว่ารู้สึกได้อย่างนึงคือมันไม่เหมือนขับรถพิกอัพยกสูงทั่วไปแล้วกันไปนี่นั่ง3นะคันนี้ขโมยซิ่งนะเราไปลองให้ดูเมื่อกี้คือฟิลของล้อขอบ20นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เปิดตัวแบบแปลกๆมืดๆเปียกๆนะฮะข้างหลังผมโอ้โหจังหวะดีมากผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้อยากจะเห็นผมลองเจ้าแรปเตอร์มาพอสมควรนะคนอื่นเขารีวิวกันไปแล้วมาช่องนี้จะเหมือนชาวบ้านก็กระไรอยู่วันนี้ฮะตัวใหม่จอดอยู่2ตัวเก่าลูกค้าผมจอดอยู่ด้วยพอดีนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเจ้าตัวใหม่มันเล้าหรือเปล่ารถอะไรราคาเกือบ2ล้านซื้อกันไม่ได้ยังไงมันคุ้มจริงหรือเปล่าและที่สำคัญนะที่มาจอดอยู่แต่งชุดใหญ่เดี๋ยวจะดูว่าณวันนี้หลังจากที่รับรถกันมาเพียงไม่กี่อาทิตย์นะครับเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้ A-Z-C จะทำอะไรได้บ้างและบอกเลยนะคืนนี้เรียวๆไม่มีการเตรียมการนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แว่วๆว่ามีมาอีก2คันรับรองเต็มอิ่มแต่ก่อนที่จะไปดูต่อบอกไว้เลยนะฮะถ้าคุณคาดหวังสเปคสวยหรูคาดหวังไอ้แบบว่ามันมีอะไรยังไงไปถามเซลล์นะที่นี่เรียวๆดิบๆอาจจะไม่โหดเหมือนคนทุนหนาแต่คุณได้รู้แน่นอนว่ารุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วเงินในกระเป๋าจะต้องเสียไปเท่าไหร่อยากแพงมีให้ชมอยากเซฟมีให้ดูไปชมกันครับไปก่อนลุยก่อนเอ่ยก่อนนะครับว่าคันนี้นะฮะเขาเรียกว่ามาถึงเนี่ยก็จัดเต็มกันในระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าออกจากศูนย์ปุ๊บก็ดิ่งกันเข้ามาเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าที่คันนี้จะมาเนี่ยนะฮะเราก็มีรถมาให้ลองเชิงลองยากันก่อนแล้ว1คันนะฮะสีเทานะฮะอย่างคันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจัด120นะฮะอันนี้แบรนด์นอกเลยนะครับแล้วก็มาทำเรื่องของฟิล์มนะครับแล้วก็ติดฟิล์มการสะเก็ดหินที่กระจกเขาเรียกฟิล์มนิรภัยนะครับนะฮะแล้วก็ถือโอกาสให้เราเอารถไปทดสอบและวิจัยดูดไฟจูนกันด้วยครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะลองเจ้าคันสีส้มเนี่ยเราก็เอาเจ้าคันเทาเนี่ยนะฮะไปลองเชิงกันก่อนนะครับบอกเลยว่าเจ้าของรถบอกอ่ะอยากจะเล่นอะไรอยากจะลองอะไรไปวิจัยให้เต็มที่นะฮะรถท่านสสบุษงเกียรติขอไม่เอ่ยนามนะฮะเราก็เกรงใจนะครับลองกันแบบเกรงใจนะฮะก็ถือว่าได้สมรรถนะมาในระดับหนึ่งเราไปดูการลองรถแบบเกรงใจกันนิดนึงครับโอ้ว้าวแม่ยังไม่เห็นเลยWe'll be right back.
เกียรติไว้ว่าเอารถมาลองแฮนดิ้งนิดหน่อยนิดหน่อยว่าขอลองนิดหน่อยไม่ได้เลยเพื่อนบอกถ้าแม่งมารู้เดี๋ยวคลิปออกไปสัตว์ลุยป่าเนี่ยกูยังไม่รู้ยังไงนะกูยังไม่รู้แม่งจะทรงไหนอะกูเนี่ยเยอะแม่งรู้มาเยี่ยแม่งห่วงรถเลยเยี่ยห่วงรถเลยพอก่อนดีกว่าเข้าไปลึกกว่านี้เดี๋ยวแม่งจมล้อเลยโหหลายบาทวันเส้นด้วยแล้วเป็นไงพี่ลับเตอร์กับฟิลลิ่งเป็นไงบ้างก็โอเคนะอันนี้เราเข้ามาเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็คือว่าเราลองกันตรงที่ว่าใส่ล้อ20แล้วมันจะวิ่งได้ไหมมันจะไปลุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราแค่นี้อัตราลงอัตราเร่งกี่ลองให้แล้วนะครับแล้วก็เข้าป่านิดๆหน่อยๆพอนะเพราะว่าเดี๋ยวงานเข้าว่าเราบอกว่าไปลองนิดนึงไปลองนิดนึงนี่นิดนึงแล้วนะถ้าคลิปนี้ออนไปแล้วเห็นก็ฝากบอกตรงนี้เลยว่าอันนี้คือนิดเดียวจริงแบบเกรงใจมากเลยเว้ยเกรงใจพวกมากเลยนะเกรงใจสุดมาถึงนะครับออกจากโชว์รูมมาป้ายแดงเนี่ยนะฮะก็จัดรถมาให้เราเลยนะครับอันดับแรกนะฮะรถบอกเลยว่าคันนี้เขาต้องการเป็นรถที่ออกไซต์งานนะครับแล้วก็จะมีการพบปะประชาชนอีกเหมือนกันอุ้ยพบปะประชาชนอีกแล้วฮะเนี่ยทำไมสายนี้มาเยอะนะครับเข้าไปดูงานพบปะประชาชนเพราะนั้นอันดับแรกนะครับรถลงพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีการแรปกันรอยนะครับคันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นแบรนด์บ่าวฟุ้งนะครับเจ้าตัว TPU TPH เนี่ยกันรอยของผมเนี่ยผมมีอยู่หลายแบรนด์หลายราคาให้เลือกแต่คันนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าขอที่คุ้มค่าเงินที่สุดนะครับก็เลือกเป็นตัวท็อปนะฮะ TPU ของบราวฟุ้งนะครับซึ่งผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วติดเข้าไปรอบคันนะฮะใครที่ออกแรปเตอร์จะสังเกตได้ว่าสีของเจ้าตัวแรปเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะพ่นมาแบบเป็นผิวส้มแล้วก็ไม่ค่อยเงานะครับเวลาถ่ายรูปอาจจะดูเงาแต่ถ้ามองไปจริงๆใครที่ออกรถมาแล้วผมอยากดูคลิปนี้แล้วผมอยากจะให้ไปดูที่รถของท่านเองว่าสีรถเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเป็นทั้งเม็ดฟองและก็เม็ดผิวส้มนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเงาเพราะนั้นลูกค้าบอกนะผมขอแบบกันรอยกันสะเก็ดหินแล้วก็อยากให้ดูรถเนี่ยเงานะครับเอาแบบให้เหมือนเคลือบแก้วเลยนะจัดให้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีรถเคลือบแก้วให้ดูอีกนะครับแต่คันนี้ติดเป็น TPU กันลอยนะครับThank you.
ยาวๆนะกับ120อันดับแรกโค้งนี้ขาดไม่ได้ถ้าใครดูนะแจ่มแหลมจุงเบยนะครับมาโดยตลอดอันนี้คือทางที่ผมขับเป็นประจำจะรู้เลยว่านะครับเป็นอย่างไรเราลองตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันยาวๆนะครับว่าแต่งแล้วแฮนดลิ่งจะเป็นยังไงความเร็วอัตราเร่งจะตกลงไปหรือเปล่ากับล้อใหญ่ๆนะคนที่ดูช่องผมเนี่ยก็อาจจะอันไหนก็ติดๆขัดๆหน่อยนะเพราะว่าเราเรียวๆนะเวลาเราถ่ายทำรถในแต่ละคันเนี่ยเราจะไม่มีสคริปต์อะไรนะฮะเราจะลองกันตามอารมณ์ที่อยากจะลองเลยนะครับคันไหนที่เป็นรถเราเองเราก็จะโหดหน่อยคันไหนเนี่ยขโมยเขามาอย่างเงี้ยอย่างคันนี้ก็จะเบาๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะลองกันเบาแค่ไหนอุ้ยแรงไปป่ะเอาเฮ้ยได้อ่ะได้ช่วงล่างดีจริงๆเกาะอยู่นะเกาะอยู่โชว์มันซิ่งมาเลยเดี๋ยวเราดูเราจะปรับช็อคอัพนะฮะเราจะปรับเป็นสปอร์ตนะกดเป็นสปอร์ตก่อนช็อคอัพนี่ปรับได้เลยปึ้งก็ให้เป็นระบบขับ2นะอันนี้เมื่อกี้เราเลี้ยวแบบขับ4นะนี่มั้ยเต็ดมันก็จะตึก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 หน่อยเดี๋ยวจะลองไปแบบขับ2ปึ้งกดได้เลยครับรุ่นนี้ไม่ต้องจอดแล้วเราก็จะเปลี่ยนโช๊คเป็นสปอร์ตนะฮะนอกจากโช๊คสปอร์ตแล้วเสียงท่อต้องคำรามนิดนึงซื้อป่ะนี่ให้มาลองนี่คือจะซื้อใช่ป่ะอยากรู้ใช่ป่ะนี่กระโดดขึ้นมาด้วยเนี่ยไม่ให้มายังจะมาอีกนะครับที่บ้านซื้อเออนะฮะน้องโบบอกจะยุซื้อที่บ้านครับรู้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อต้องลองให้รู้จะได้ไปบอกถูกปรับโชครู้สึกว่ารถดีขึ้นนะช็อกซิ่งที่บอกนะครับรถรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนเป็นขับ2ขับ4ได้เลยขณะขับรถนะปึ๋งก็ให้ดูสิหน้ามันจะตะกุยหรือหน้ามันจะบานเฮ้ยก็ดีนะตะกุยไหมตะกุยไหมดูไม่ออกดูไม่ออกมันก็ไปของมันได้มึนๆน่ะเทสกันแบบบ้านๆเออแม่งเดี๋ยวเอาให้แม่งแรงกว่านี้สักรอบเฮ้ยแรงกว่านี้อีกเสียงคนเราจะมาลองดูว่าตอนนี้เรื่องของความนุ่มนวลนะผมเติมลมจริงๆลมยางเนี่ยเขาบอกให้เติมตั้งแต่36ถึง42คันนี้ผมเติมลมยางมา40เลยให้รู้กันไปเลยว่าจะกระด้างไหมกระดอนไหมเป็นไงล่างแล้วเป็นไงบ้างคนนั่งนุ่มดีไหมเคยนั่งรถกระบะมาหลายรุ่นแล้วใช่ไหมที่บ้านใช้กระบะมากี่รุ่นแล้วอันนี้เดี๋ยวลองหน่อยโอ้โหโอ้โหอันนี้เดี๋ยวเราเปิดโหมดแล้วไหมวะแรงจังผมขอใช้เป็นช่วงล่างแบบธรรมดาก่อนนะไม่สปอร์ตนะ
ครับท่อก็เป็นปกตินะนี่นี่ลมยาง40ก็นุ่มดีนะแต่สังเกตนิดๆในเรื่องของแบบเวลาสาดรู้สึกมันจะดูนิ่งกว่าเดิมหน่อยนะอันนี้ไม่รู้อุปทานหรือเปล่าเหมือนเวลาโยนเนี่ยอาจจะด้วยแก้มยางที่มันเตี้ยลงอึ๊บเดี๋ยวเหินคอสะพานเดี๋ยวดูความเร็วสูงสุดนะตอนนี้แล้วเหินคอสะพานเฮียคนนุ่ม พูดพร้อมกันเลยคนนุ่มอ่ะนุ่มเลยอ่ะอ้าวความเร็วสูงสุดขอไม่เอ่ยนะเดี๋ยวดราม่าเปลี่ยนโชคช็อคอัพเป็นสปอร์ตเปลี่ยนเสียงท่อนิดนึงเพื่อเราอารมณ์เดี๋ยวไปลุยกันต่อโอ้โหกดแป๊บเดียวล็อกความเร็วแล้วอ่ะผมพูดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวค่อยไปสรุปตอนท้ายคลิปนะว่าความนุ่มนวลไม่ต่างเลยเว้ยนี่ดูนี่ขับแบบความเร็วสูงสุดตลอดนะไม่ได้ขับช้าเลยนะโอ้โหนี่โยกนะโยกหน่อยโยกหน่อยโยกหน่อยโอ้โหข้างหลังเป็นไงฮะข้างหลังเป็นไงฮะกล้องกูกิ้งนะโยกหน่อยโอ้ยเฮ้ยเอ้าเรื่องว่ะเอาฮะทีนี้ก่อนหน้านี้เรามีลุยไปแล้ว1คันเดี๋ยววันนี้เราจะลุยให้โหดกว่านั้นลึกกว่านั้นคนถามแล้วนะจะลุยไปทำไมครับคือคันนี้อย่างที่บอกเรามีการแรปรอบคันกันลอยกันหรือเปล่าไปโอ้โหนี่ดึงนี่หมายนี่เดิมทั้งหมดนะท่อยังเดิมอยู่นะเดี๋ยวลองโหมดขับ4ไฮธรรมดาก่อนโอ้เหี้ย4โลไปไม่ได้เดี๋ยวก่อนมันให้เปลี่ยนเป็น4โลนะฮะสักครู่แล้วเราเปลี่ยนเป็น4โลปึ๊กไม่ยอมเปลี่ยนให้เข้าเกียร์ N นะฮะเอาแล้ว4โลแล้วครับเอาแล้วนะล็อกแล้วนะไปได้แล้วไปได้แล้วเว้ยเสียวอ่ะเฮ้ยเฮียเจ๋งว่ะรถไม่จะพลิกก็วะพลิกกลัวกลัวเฮ้ยอันนี้ได้หมดนี่ได้ว่ะเอ้ต้องกดล็อกดิฟหลังนี่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยเฟี้ยวเลยไปได้แต่เสียวพลิกเออเห็นเลยว่ะนี่หมดนี่เฟี้ยวเอ้ยอีกข้างบนมันเสียวบ้างแล้วเว้ยเฮ้ยจ๊อบ
ม่ใช่กลุ่มแล้วผมก็ถามแล้วไหมหมดสีหมดลุยเสียงแล้วใจเสียงฟิล์มกันลอยปะล่ะฟิล์มกันลอยปะล่ะแล้วใจพอไหมครับกับการเข้าป่าบอกเลยนะฮะทั้ง2คันเราลองกันแบบเกรงใจท่านเจ้าของรถเป็นอย่างมากแต่เราก็จะพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปมันดีจริงไหมนะครับมันปกป้องรถได้จริงไหมเพราะถ้ามีปัญหาเห็นกันเลยครับว่าของที่ติดไปมันใช้ไม่ได้และทีนี้ยังไงต่อขับแค่นี้จะไปรู้อะไรนะแจ่มมันไม่ใช่นะแจ่มฮะลองกันต่อวิ่งออฟโรดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าสนามกันบ้างลองกันแบบนิดๆดูสมรรถนะว่าเจ้าแรปเตอร์ที่เขาบอกช่วงล่างฟ็อกที่ติดมาเนี่ยมันเจ๋งนักเจ๋งหนาบางคนมีกระแสบอกใส่120ขี่ไม่ได้เลยผมได้ยินมาเยอะนะครับที่นี่ไม่เหมือนร้านอื่นอยากรู้ต้องลองไปชมกันต่อครับอันนี้ขับ2ครับเราจะเริ่มแรงขึ้นนะขอเปิดโหมดช่วงหน้าเป็นสปอร์ตแล้วโอ้คงนี้เข้า100กว่าเหมือนกันนะเฮ้ยได้ดีขึ้นเออพอเป็นสปอร์ตรถดีขึ้นจนมืดแหละลองให้รู้เหมือนจะคว้าแม่งจริง
มึงเหรอจริงวะไอ้สัสตอบไม่ถูกตอบไม่ถูกเหรอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเป็นด้วยอะไรวะเหี้ยกล้องกล้องนี่เห็นปะวะเห็นปะไม่รู้ก็ต้องถือไอ้นี่ก็ต้องจับไอ้เหี้ยอ่ะครับไปดูกันมาหมดแล้วนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้จะบอกเลยเราเหลือไฮไลท์นิดนึงท่อ A-4 นะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ร้านแล้วจะสรุปให้ฟังจากทั้งหมดในการที่วิจัยรถคันนี้มาผมใช้เวลาไม่ใช่วัน2วันนะครับเก็บข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล้อเบอร์ยางนะครับแล้วล้อเนี่ยผมบอกเลยว่าเราลองใส่กันถึง4แบรนด์นะครับเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของฟีลลิ่งนะครับออฟเซตยื่นออฟเซตหุบนะฮะน้ำหนักล้อนะครับถือว่าแบรนด์ตอนนี้ที่วางอยู่ในร้านเนี่ยผ่านหมดนะครับไม่มีตัวไหนที่รู้สึกว่าด้อยอย่างที่มีเสียงเล็กๆที่ผมได้ยินมานะครับไม่มีนะฮะใช้ได้แล้วก็เรื่องของเจ้าตัวรถนะครับเดี๋ยวสรุปว่าใช้งานมาเนี่ยผมบอกเลยว่าเกือบเดือนนะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่า1.8 ล้านเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังแล้วก็จะให้ดูในเรื่องของซาวท่อไอเสียที่ทุกคนถามหากันเยอะแล้วก็ความคืบหน้าในการจูนว่าเราดูดไฟล์ไปแล้วมันเป็นยังไงแรงม้าโรงงานเคลมมานะครับ400ของจริงลงพื้นเท่าไหร่เดี๋ยวไปสรุปกันที่หน้าร้าน A-4 Original นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะยาวหน่อยอร่อยแน่นอนครับครับผมเรามาสรุปนะฮะใครที่คาดหวังว่าผมจะสรุปแบบละเอียดนะฮะแล้วก็สเปคนะครับจนถึงการที่เราลองเจ้ารถรุ่นนี้มาเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเกือบเดือนแล้วนะก็ยังใช้ออปชันไม่ครบเลยฮะเพราะฉะนั้นเราตั้งใจว่าเราจะพูดตอนท้ายคลิปว่ารถคันนี้ออปชันมันดียังไงระบบรักษาความปลอดภัยเสถียรภาพแอร์นู่นนี่นั่นนะฮะก็จนถึงวันนี้โบชัวร์ยังไม่ได้อ่านแล้วก็ยังใช้ฟังก์ชันไม่ครบเลยรุ่นนี้ผมทำอะไรได้บ้างนะครับจากที่เห็นนะฮะผ่านจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็มีผ่านมือมาประมาณ5คันนะครับประมาณช่วง 2-3 อาทิตย์นี้เริ่มรับรถกันแล้วนะครับอันดับแรกที่อยากจะแนะนำก็คือแรปสายกันลอยมันมี2อย่างคนที่ออกแรปเตอร์มาบอกเลยนะครับว่าที่เห็นมาทั้งหมด5คันเนี่ยสีเหมือนกันหมดไม่เรียบเป็นฟองอากาศไม่เงานะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเคลือบแก้วเต็มระบบอันนี้จะได้เรื่องของความเงาแล้วก็ปรับผิวสีแบบเต็มระบบนะฮะอย่างคันที่ก่อนหน้านี้นะครับตัวอย่างมีให้ชมนิดนึงนะฮะคือจะได้เรื่องความใสเรื่องความสวยเรื่องความเล่นแสงแล้วก็ปกป้องพวกมูลนกพวกการรักษาดูแลง่ายนะครับไม่ต้องล้างยากอันนั้นคือขั้นตอนที่1ส่วนคันข้างหลังผมอันนี้เป็นการแรปฟิล์มกันรอยนะฮะเงาไหมก็ลองดูในภาพนะครับเงาแวบเงากว่ารถเดิมแล้วก็ปกป้องนะครับรอยขีดข่วนนะฮะปกป้องขนาดไหนก็อย่างที่คุณเห็นมาทั้งคลิปตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปนะฮะว่าเราลุยกันแบบก็ไม่รู้ว่าเจ้าของรถเห็นหรือเปล่านะฮะก็คงจะเห็นพร้อมกับเราทั้งคู่นะครับว่าไปลุยอะไรมาบ้างนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากที่คลิปนี้ออนออกไปแล้วนะฮะผมจะโดนกระตือบหรือเปล่าหรือจะโดนอุ้มหรือเปล่านะฮะเรื่องของช่วงล่างฟ็อกที่ให้มาปรับไฟฟ้าผมบอกเลยว่าผมลองกระบะมาเยอะแล้วก็หลายแบรนด์มากๆเงิน1.8 ล้านบาทกับช่วงล่างที่ให้มาในคันนี้ถือว่าโคตรดีล้อคนที่บอกว่าใส่ล้อเดิมเปลี่ยน120แล้ววิ่งเป็นอย่างไรกลัวว่าจะขับไม่ได้ฟีลลิ่งเปลี่ยนผมพูดตรงนี้เลยอัตราเร่งเมื่อกี้ไปดูมาแล้วดูดีๆเนี่ยในแต่ละรอบบางรอบ120แม่งเร็วกว่าล้อ17ด้วยนะผมไม่รู้ว่าด้วยน้ำหนักล้อที่เบาหรือเปล่านะครับหรือคันนี้ยางเตี้ยลงประมาณ3มิลก็อาจจะมีผลในเรื่องอัตราเร่งนะครับในคลิปเนี่ยผมรันหลายรอบนะฮะผมเลือกมาในคลิปที่ใกล้เคียงที่สุดผมขอบอกเลยว่าแม่งไม่ต่างเลยไปล้อฟรีไปหน่อยเนี่ยไม่ต่างเลยดีไม่ดี20จะเร็วกว่าด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหนี่นั่ง3นะเรียบร้อยล้อความเร็วคัวแม่งเร็วกว่าล้อเดิมป่ะวะล้อใหญ่อัตราเร่งดีเหมือนเดิมเสียอย่างเดียวตัด180กว่า
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องไปนั่งคิดนะครับและจูเนอร์ที่อยู่ในร้านเนี่ยกำลังคำนวณกันอยู่วิจัยกันอยู่คาดว่านะหลังจากคลิปนี้ออกไปอาจจะสำเร็จแล้วก็ได้นะครับยังไงก็รอติดตามดูนะฮะอัตราเร่งดีการทรงตัวเห็นแล้วที่วิ่งมาทั้งหมดแจ๋วโค้งเคิงดีมากๆสิ่งที่ชอบมากๆคือการเหินคอสะพานขึ้นเนินลงเนินไม่มีแรงกระแทกเหมือนกระบะรถทั่วไปเลยโคตรดีการกระเด้งกระดอนเวลาเลี้ยวต่อรอยถนนนะครับที่มีการฉลับของรถที่เป็นล้อใหญ่ๆแบบนี้ถือว่าน้อยมากๆนะขนาดรถแพงๆรถยุโรปที่ผมใช้อยู่ไอ้เนี่ยสู้ได้สบายแล้วฟีลลิ่งในการขับแม่งเหมือนรถแบบเหมือนรถสปอร์ตเลยอ่ะเออเบาะเบอะดีมากภายในสวยแจ๋วเลอค่าดูรวยดูซิ่งหน้าปงหน้าปัดระบบรักษาความปลอดภัยจิ้มเจิ้มครบดีมากภายนอกเอ๊ะทำไมผมพูดภายนอกทีหลังแม่งสวยจริงเว้ยไฟนงไฟหน้าระบบดีจริงนะครับใช้งานได้แบบเราเห็นเลยมันเลี้ยวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเจ๋งไฟท้ายสวยไม่ต้องมองขับตามอลังการงานสร้างแล้วล้อที่เป็นออฟเซตตัวนี้นะครับเอซัสซีเราจัดให้ใครที่ออกมาผมบอกเลยว่าเวกวิวแจ๋วนะครับมาได้เลยแล้วไม่แพงแล้วล้อเดิมเนี่ยตีเทิร์นโคตรให้ราคานะครับใครที่ออกมาวิ่งมาหาผมเพิ่มไม่กี่หมื่นคุณได้ล้อหล่อๆพร้อมยางดีๆไปเลยแล้วเนี่ยยางแพงนะยังมียางแบรนด์อื่นเนี่ยที่ถูกกว่านี้อีกเท่าตัวแล้วแต่คุณจะเลือกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงล่างไปแล้วภายในไปแล้วนะครับความงามไปแล้วสมรรถนะไปแล้วผมว่าดีเทลลิ่งไปแล้วพูดครบไหมเนี่ยผมไม่มีสคริปต์นะจะบอกเลยว่าแม่งสุดสมรรถนะอีกเรื่องนึงท่อไอเสียรถคันนี้ผมทำระบบท่อไอเสียนะครับผมไม่ได้ทำทั้งเส้นนะเราวิจัยมาแล้วเพราะในรุ่นเก่าเนี่ยผมทำท่อแรปเตอร์ตัวเก่าผมว่าแรงบิดท่อของผมเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเบอร์ต้นๆของประเทศไทยคนอาจจะไม่รู้นะครับผมวิจัยแรปเตอร์ตัวเก่าที่เป็นตัวดีเซลเนี่ยยากมากๆและทำทั้งเส้นพอมาถึงเจ้าตัวเนี้ยผมเลยขอลองหม้อสูตรซิ่งสูตรจริงๆเสียงหล่อมากแล้วก็ไม่ได้แบบดังจนแบบเสียคาแรคเตอร์ของรถรุ่นนี้ไปเพราะอย่างที่บอกครับคนที่ใช้รถรุ่นนี้เขาไม่ได้เอาไปแว้นแบบโอ้โหบ้าพลังแล้วก็ไม่ได้เอาไปโชว์อย่างเดียวคือเหมือนแบบรถคันเดียวแม่งมีหลายคาแรคเตอร์ผู้มีอันจะกินนะเพราะนั้นมันต้องคงความเสียงท่อของความเท่แบบดังแบบสุภาพไปด้วยผมจัดให้ลองฟังกันดูนะครับปลายท่อด้านหลังที่เห็นยังไม่เสร็จนะจริงๆผมออกแบบไว้เยอะมากอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับรอยตรงรอยต่อนี่ยังดิบๆอยู่นะครับหลังจากคลิปนี้ออกบอกเลยว่าเดี๋ยวออกมาแบบสวยงามรอชมได้เลยครับกับ Asus 4 Muffler แล้วสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเบรกคันนี้สั่งเบรกไว้แล้วแท้ตรงรุ่นจากเมืองนอกนะครับรอชมได้เลยว่าเอพิโซดต่อไปจะมีอะไรบ้างตอนนี้เบรกที่ดัดแปลงทำบ้านเราเนี่ยผมทำได้แล้วนะครับขึ้นรูปเรียบร้อยใส่ได้เลยนะครับแบบทำขา CNC แต่บังเอิญจังหวะที่เราทำเนี่ยทางโรงงานต่างประเทศติดต่อเข้ามาว่าเฮ้ยเบรกแท้ตรงรุ่นเจ้าแรปเตอร์ตัวนี้มีแล้วนะครับเพราะนั้นตัวคัสตอมเราก็เลยยุตินะครับสั่งมาใส่คันนี้เป็นแท้ตรงรุ่นรอชม3คันลวดนะครับไม่นานเกินอาทิตย์หนึ่งหลังจากคลิปนี้ออนคุณได้ชมเบรกตรงรุ่นไม่ว่าจะเป็นเมมโบ AP Racing นะครับที่เป็นของแท้และตรงรุ่นคันนี้ได้ชมแน่นอนนะครับรออีกนิดนะครับผมเอามาอัปเดตให้ดูแน่ๆเพราะฉะนั้นนะฮะก็สรุปเหมือนเดิม1.8 ล้านคุ้มไหมคุ้มถ้าคุณมีตังค์แต่ถ้าคุณจะใช้คันนี้คันเดียวในชีวิต4โลลิตรชีวิตเครียดแน่นอนนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้มันคันเดียวและเป็นผู้มีอันจะกินซื้อรถกระบะได้ในราคา1.8 ล้าน4โลลิตรคงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณนะฮะเดี๋ยวได้ชมแน่แล้วก็เรื่องจูนกล่องย้ำอีกทีครับวันนี้เราไปวัดแรงม้ามาแล้วในเรื่องของท่อเห็นแล้วนะครับว่าม้าก็บอกว่ามี400นะครับลงพื้นบนไดโนเทสก็ต้องหายไปกับระบบส่งกำลังนะครับ350กว่าม้าการใส่ท่ออย่างเดียวม้าขึ้นมา5ตัวนะครับแต่ผมขอไม่เอามาโฆษณาแล้วกันผมถือว่าประมาณเดิมนะฮะเดี๋ยวมาชมว่าถ้าจูนได้จะไปกี่แรงม้าคันนี้บอกเลยเจ้าของบอกว่าน้าจัดเต็มเดี๋ยวมาเพิ่มแน่ทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับนะฮะเพราะนั้น Ford Raptor ซื้อก่อนเท่ก่อนถึงเวลาผ่านไปก็ขาดทุนก่อนนะฮะ
ครับตอนนั้นใครอยากเท่ซื้อเลยตอนนี้มีน้อยขี่ไปนี่โคตรเท่ขี่บนถนนหล่อแน่นอนขี่ไปที่ไหนขิงเขาได้ทั่วไทยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ออกกันมาเยอะๆนะฮะก็เตรียมตัวเวลาขายก็เจ็บนิดนึงนะครับสำหรับฟอร์ดดีครับซื้อนะครับใครมีตังซื้อเลยใครอยากแต่งเหมือนเดิมมาที่นี่มีหมดตั้งแต่ป้ายแดงเอามาจอดนะครับเคลือบแก้วเคลือบฟิล์มใสฟิล์มกันรอยกระจกหน้ากันสะเก็ดหินนะครับปรับผิวสีล้อยางนะครับช่วงล่างยังไม่ต้องทำท่อนะครับจูนกำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็แอคเซสซอรี่เล็กน้อยๆอยากได้อะไรสั่งผมได้วันนี้ไปก่อนนะฮะและอย่าลืมฮะก่อนจะไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะฮะไปก่อนวันนี้ครับของแถมเดี๋ยวไปรอดูกันสวัสดีครับนะปิดคลิปได้ยังเนี่ยเอ็นเครดิตอีกแล้วไม่มีเอ็นเครดิตเลยอ่ะโอ้โหฮาใส่หมดแล้วดิหมดแล้วดิใครของอยู่อ่ะเบรกแรปเตอร์มูโนบ็อกตัวนี้เหรอที่จะใส่ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็เฟี้ยวอันนี้ไลท์เวทเบามากเป็นโมโนบ็อกนี่เขาเรียกว่า GTS โมโน2คันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลงหน้าเฟซชุดเต็มหน้าหลังตรงรุ่นแท้เราใจไหมราคาเราเอาง่ายๆบอกใบให้สั่งผ่านผมก็ประมาณสักไม่ข้าม 200,000 แล้วก็ล้อ120พร้อมยางเอาล้อเดิมเทิน 30,000 ก็หล่อได้แล้วว่ากันเฮ้ยเสียวอ่ะเสียวอ่ะ